ชมครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีขนมมาฝากอีกแล้วท่านผู้ชมครับวันนี้ SMS เข้ามานะครับถ่ายว่าภาพที่ให้ดูเมื่อสักครู่นี้ทั้ง2ตอนไปแล้วคืออะไรใน Facebook ผมก็เอาวางไว้เผื่อใครก็ไปขยายดูได้ปรากฏว่ามีถ่ายขำๆเยอะนะบางคนบอกวัชรพลอย่างนี้บางคนบอกสวนกุหลาบอย่างนี้บางคนตอบว่ายังเช้าอยู่ครับจริงๆเราให้ทายเราให้ทายว่ามันคือสายไหมหรือคือวุ้นนะครับเป็นขนมที่สวยมากนะครับใบกันเต็มที่เลย4838990นะครับคนที่โชคดี5ท่านจะรับรางวัลนี่ครับเป็นบ๊วยผมเพิ่งไปเซี่ยงไฮ้มาเพิ่งรู้ว่าเขาเป็นเมืองต้นกำเนิดของบ๊วยแล้วร้านที่ไปนี่เป็นร้านที่ถือว่าทำของแห้งได้ดีที่สุดนะครับซื้อมา4รสนี้ทั้ง2สาวชิมแล้วเรียบร้อยค่ะอร่อยนะครับหวานเค็มๆพุงแก้มด้วยเอามาชุ่มคอชุ่มคอชุ่มคออร่อยมากอร่อยมากครับก็เพิ่งรู้ว่าบ๊วยดีๆมันอร่อยอย่างนี้เองส่วนตรงหน้าผมเนี่ยเป็นขนมซึ่งเพื่อนๆมุสลิมจะทานหลังจากละศีลอดทุกวันเดือนที่ผ่านมาคือเดือนรอมฎอนใช่ไหมครับพอหลังจากพอเริ่มทานได้เนี่ยเขาจะทานขนมพวกนี้จะออกแนวหวานๆเป็นแป้งเพราะว่าอดมาทั้งคืนต้องการน้ำตาลเข้าไปอย่างอันนี้ก็คือขนมโรตีชั้นนะครับอันนี้คือโรตีชั้นอันนี้คือกุหลาบยามูนะครับอันนี้คือกุหลาบยามูและอันนี้คือขนมบดินข้างหลังนี่คือขนมบดินชื่อไม่คุ้นเลยน้องแซมดูสนใจและอยากชิมใช่แล้วโรตีชั้นเนี่ยแล้วก็ส่วนอันนี้คือขนมซูยีขนมซูยีนี่เอาจากแป้งส่วนใหญ่จะเอามาจากอินเดียนะครับแล้วผสมเครื่องเทศแล้วก็มาทำนะครับเป็นขนมเหรอคะนึกว่าเป็นขนมหมดเลยเป็นส่วนใหญ่เนี่ยที่ดีสุดคืออินทผลัมพอละศีลอดข้าวมาทั้งคืนเนี่ยก็จะทานกันนะครับหรือไม่ก็ขนมพวกนี้นี่ก็ขอบคุณร้านขนมอิสลามในแม่ด้วยนะครับที่เอามาให้อยู่ตรงตลาดเอี่ยมอ่อนนุชนะครับที่เล่าตรงนี้เพราะว่างี้ครับระหว่างนี้ให้สองสาวชิมบ๊วยชิมอะไรไปได้ผมจะเล่าให้ฟังว่าในเรื่องอาหารฮาลาลหรือการถือศีลอดนี้เป็นทุกเดือนเดือนที่ผ่านมาถือเป็นเดือนศักดิ์สิทธิ์ของเพื่อนมุสลิมนะครับต้องทำตัวดีต้องอดอาหารเพื่อทำให้รู้สึกว่าไอ้คนยากจนในโลกนี้ยังมีเยอะเราต้องเสียสละถ้ามันหิวโหยเกิดอะไรขึ้นแล้วตั้งแต่วันศุกร์ที่ละศีลอดวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนจะไปรวมตัวกันเหมือนกับคนจีนมารวมตัวกันในวันตรุษจีนเหมือนกับคนไทยวันสงกรานต์กลับไปไหว้คุณพ่อคุณแม่ไปขอขมาลาโทษคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายไปเคารพศพบรรพบุรุษแล้วก็อยู่รวมกันท่านข้าวรวมกันไปบริจาคเงินทำดีก็เป็นวันซึ่งเป็นวันมงคลสำหรับเพื่อนมุสลิมนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับพอพูดถึงมุสลิมนึกถึงอาหารฮาลาลอาหารฮาลาลคุณอิบนึกถึงอะไรข้าวหมกไก่จะเตะเนื้อสลัดแกะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่มีเครื่องหมายฮาลาลเออเท่านั้นเองนะเรานึกถึงอยู่แค่นี้ใช่ไหมครับคำว่าฮาลาลเนี่ยอันนี้เป็นสัญลักษณ์ฮาลาลของแต่ละประเทศซึ่งความเข้มงวดก็จะไม่เท่ากันนะเนี่ยทุกประเทศมีหมดคนมุสลิมบนโลกนี้ 2,000 กว่าล้านคน1ใน3ของคนมุสลิมนะของโลกเป็นคนมุสลิมทีนี้คำว่าอาหารฮาลาลเนี่ยขอแค่ทำตามกระบวนการให้ถูกต้องนะครับก็คือ1การเขาถือว่าสัตว์เนี่ยคนต้องดูแลสัตว์แต่ถ้าจะทานให้เป็นอาหารวิธีฆ่าสัตว์ต้องไม่ทรมานสัตว์แล้วมีข้อกำหนดเลยสัตว์ที่ตายเองฆ่ากันตายอะไรเงี้ยห้ามทานจะเป็นข้อกำหนดนะครับนี้พอทำตามกระบวนการตรงนี้ปั๊บก็รับทานได้หมดไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นข้าวหมกไก่หรือสเต๊ะเนื้อเฉยๆเพราะฉะนั้นอันนี้คำว่าฮาลาลเนี่ยเยอะแยะไปหมดอย่างผมพาไปดูให้เห็นตัวอย่างชัดๆเลยไปที่ประเทศจีนนะครับไปทานอาหารกันว่าเนี่ยที่ประเทศจีนนะอาหารฮาลาลเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงดูซิว่าท่านผู้ชมจะนึกออกไหมว่านี่เป็นถนนที่เป่ยชิงลู่นะครับที่คนมุงอยู่นี่คืออะไรรู้ไหมครับร้านขายพะโล้ไก่พะโล้แบบฮาลาลเข้าคิวกันแน่นเอียดเลยนะฮะอันนี้เราขายดีเป็นอย่างนี้ทั้งวันเลยนะครับอันนี้ขายดีแบบนี้ทั้งวันเนี่ยมีทุกอย่างเลยมีไก่มีวัวมีเต้าหู้มีอะไรคนก็ซื้อกลับบ้านกันนะครับหรืออีกร้านหนึ่งเนี่ยเป็นร้านเนื้อปิ้งนี่ร้านนี้สูตรเก่าแก่หลายสิบปีไม้หนึ่งนี่ก็ตก5หยวน25บาทถือว่าแพงนะครับไปยืนรอคิวไม้เล็กๆตรงนี้ไม้เล็กนิดเดียวคล้ายๆเนื้อสเต๊ะบ้านเราแต่ว่าหอมเครื่องเทศมากดูแบบนี้ปั๊บนี่เรารู้เลยว่าเป็นอาหารฮาลาลใช่ไหมอาหารมุสลิมไปผมพาเข้าไปในร้านนี้เลยร้านเต๋อชิงหยวนไปที่ร้านนี้เลยนะครับไปดูซิว่านี่อาหารที่เห็นอยู่บนโต๊ะทั้งหมดนี้คืออาหารฮาลาลหมดครับท่านผู้ชมครับดูเป็นจีนธรรมดาเห็นไหมใช่ค่ะหลากหลายมีเป็ดมีไก่ลองดูทีละจานเลยดูเป็ดย่างจานแรกมาที่นี่ต้องกินเป็ดย่างเพราะเป็ดพันนี้เรียกว่าเป็ดพันอี้เหลียงเป็ดพันนี้เนี่ยเป็นเป็ดตัวเล็กโตเร็วเพราะว่าเลี้ยงด้วยข้าวโพดให้ว่ายน้ำเยอะพอโตเร็วก็เนื้อจะนุ่มโอ้โหแล้วทานกับซอสหวานกับต้นหอมนะคุณอีพุนเซนท่านผู้ชมครับอย่าให้บอกเลยจานนี้ไปแถวนี้ต้องกินเป็ดอี้เหลียงจำชื่อไว้เลยนะครับเป็ดย่างพันอี้เหลียงนะครับอีกจานนึงอ่ะไปดูกันปลาทอดซอสเปรี้ยวหวานเหมือนปลาห่มผ้านึกออกไหมว่าอย่างนี้คืออาหารฮาลาล
ข้าวปลาไปบ้างนะครับแล้วก็ไปชุบแป้งแล้วก็ทอดอันนี้ร้านนี้ทอดได้พอดีพอดีมากเลยนะครับรับรองไม่ออกไม่มีสัญลักษณ์รับรองคนไทยชอบแน่นอนไปทิ้งครับอีกจานหนึ่งอันนี้ผมก็ชอบสำหรับคนที่ชอบเต้าหู้เต้าหู้ขาวเนี่ยเข้าไปจี่ๆไฟให้มันหอมๆเหลืองๆก่อนแล้วไปผัดกับซอสเต้าเจี้ยวโอ้โหอร่อยผมเป็นคนชอบทานเต้าหู้อยู่แล้วด้วยชอบนะฮะอีกจานหนึ่งคุณเซนชอบทุกจานเท่าที่ผมนำเสนอมันอีกจานหนึ่งเป็นเต้าหู้เหม็นคือเต้าหู้ไปหมักก่อนเหมือนชีสอะชีสไปหมักก่อนก็เป็นบลูชีสเขาเรียกเต้าหู้เหม็นแต่ว่าไม่เหม็นฮะหอมผมจะบอกเขาให้เปลี่ยนชื่อเถอะมาผัดกับซอสโอ้โหอร่อยมากจานนี้ถือว่าเป็นจานเอกสำหรับร้านนี้เลยนะครับไปอีกร้านหนึ่งอะให้ดูหลายๆแบบนะครับไปอีกร้านหนึ่งชื่อร้านอาลาติงหรือภาษาไทยเรียกอาลาดินอาลาดินเนี่ยเดี๋ยวดูเข้าไปจะเห็นจะเป็นเหมือนตะเกียงอาลาดินเลยนะครับหรูหรามากแล้วดูสิครับนี่คือร้านอาหารในเมืองจีนนะครับในคุณหมิงแต่ว่าเป็นร้านแบบว่าเนี่ยเห็นไหมอาลาดินนะแล้วดูบรรยากาศดูความสะอาดนะดูความไฮยีนนะครับเดี๋ยวดูพนักงานเสิร์ฟเนี่ยใส่ที่ครอบปากหมายว่าอย่างสะอาดเพื่อไฮยีนคุยกับเราเนี่ยไม่มีน้ำลงน้ำลายกระเด็นมานี่ดูร้านสิหรูหรานะครับบรรยากาศสวยเลยเนี่ยเห็นไหมฮะมีที่ที่เป็นพลาสติกเขาพูดอะไรเนี่ยเวลาทำอาหารทำอะไรให้เราเนี่ยไม่หายใจออกมาเห็นไหมติดไว้อ้าวไปดูอาหารสองสามจานจานแรกโอ้โหจานนี้สุดยอดไก่ตุ๋นมาทั้งตัวแบบสโลว์คุกมาโอ้โหแล้วเขาตะเกียบนะครับแยกปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บภายใน2วินาทีเนี่ยวิธีแยกปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเนี่ยนะฮะสองสามวินาทีเอากระดูกออกไปได้เลยแล้วก็ทานแล้วเนื้อไก่เนี่ยแบบละลายนุ่มในปากเป็นซุปแบบเข้มข้นคลุกคลิกคลุกคลิกนี่คืออาหารฮาลาลครับท่านผู้ชมครับไม่น่าเชื่อว่าอร่อยได้ขนาดนี้อีกจานหนึ่งไปอีกจานหนึ่งจานนี้เป็นขาวัวตุ๋นซอสส้มตุ๋นจนแบบเรียกว่ามันเอ่ยอะไรเอ่ยเอ็นเอ่ยละลายในปากคุณอิฟที่ชอบเนื้อวัวนี่จานนี้สุดๆผมบอกได้เลยว่าสุดๆอีกอันหนึ่งอันนี้ออกแนวมุสลิมเห็นชัดเลยเป็นเนื้อแพะทรงเครื่องเอาเนื้อแพะมาหมักเครื่องเทศแล้วไปทอดทานกับซอสหลากชนิดนั่นอร่อยเลยนะครับหรือไปดูอีกอันหนึ่งเวลาน้อยละปลาก็ได้ไปดูปลาสดต้มกับต้นหอมนี่ก็เป็นเนื้อปลาเป็นปลาสดดูง่ายๆแต่ทั้งหมดนี้ที่เราเอาให้ชมก็คือว่าคืออาหารฮาลาลครับท่านผู้ชมครับเลยไปจานสุดท้ายเลยก็ได้ผักกาดขาวอบวุ้นเส้นนี้เป็นกระเพาะเป็ดทอดกรอบโอ้โหสีสันนะสีสันร้านสุดท้ายนี้เป็นผักกาดขาวนึ่งกับวุ้นเส้นที่ให้ชมทั้งหมดตรงนี้ก็คือว่าคืออาหารฮาลาลครับท่านผู้ชมครับไม่ได้แปลว่าจะต้องทานเฉพาะตรงนั้นถ้าเราจับเพื่อนมุสลิมศึกษามากขึ้นเราก็จะมีอาหารอร่อยรอมากขึ้นแล้วก็อันนี้เป็นอนาคตเมืองไทยนะเพราะคน 2,000 กว่าล้านคนหาอาหารฮาลาลอร่อยคนไทยทำอาหารอร่อยถ้าทำตามหลักศาสนาเขาเนี่ยจะขายกับเพื่อนมุสลิมเล็กเยอะเลยก็จะเป็นร่ำรวยกันนะครับเอาละครับเฉลยครับขนมที่ว่านั้นเป็นขนมสายไหมนะครับไปที่เซี่ยงไฮ้ไปดูตลาดเขาทำน่ารักทีเดียวนะครับเดี๋ยวมีภาพเต็มๆมาออกมาหน่อยนะครับมีไหมครับนี่เขายืนทำอยู่ข้างถนนเห็นแล้วต้องขอเข้าไปถ่ายเลยนะครับเป็นขนมสายไหมครับท่านที่โชคดีก็ได้รับรางวัลไปนะครับแล้วเดี๋ยวก็เข้าใจว่าประกาศคนที่โชคดีมาทานข้าวกับเราด้วยใช่เมื่อสักครู่นี้มีขึ้นบนหน้าจอแล้วมีสองท่านนะคะวันนี้พี่อิฟจับสลากไปหนึ่งคนแล้วก็มีผู้โชคดีท่านที่พลาดไปที่แฟนเพจเกษมสันเอซีได้ก็ยังมีสิทธิ์ไปทานข้าวเพราะเรามีหลายรางวัลอยู่ตรงนั้นครับค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับข่าวเช้าวันหยุดของเราค่ะพรุ่งนี้กลับมาพบกันได้ใหม่อาจารย์จะมีอะไรน่าสนใจนำมาฝากกันแน่นอนครับแล้วมีของฝากที่สุดยอดด้วยใช่แล้วค่ะนะคะเอาละค่ะวันนี้ลากันไปก่อนพรุ่งนี้พบกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ